สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าคลิปบอร์ดหายไปทำไงดีอีกคำถามคือไม่มีคลิปบอร์ดทำยังไงดีตั้งแต่ใช้แป้นพิมพ์มายังไม่เคยเห็นคลิปบอร์ดมันหายสักทีนึงคลิปบอร์ดหายคลิปบอร์ดไม่มีทำไงอันนี้ต้องถามก่อนอย่างแรกเลยคือต้องถามว่าคุณใช้คีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์อะคุณใช้ยี่ห้ออะไรนะของผม Gboard ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Gboard ผมแนะนำให้ไปโหลด Gboard มาใช้เพราะว่า Gboard มันเป็นของ Google นะคุณจะรู้สึกปลอดภัยกว่าที่จะไปใช้แป้นพิมพ์ยี่ห้ออื่นสำหรับผมนะแต่ว่ามันหายไปเท่าที่เคยเห็นเนี่ยมันเหมือนมันเด้งไปซ่อนนะต้องเอาออกมาสัก 2-3 เที่ยวเคยอยู่เที่ยวนึงมันเป็นยังไงเวลาเรากดลงไปแป้นพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีคลิปบอร์ดอยู่หน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมันจะอยู่ข้างในโดยที่เราต้องเข้าไปตรงจุด3จุดตรงนี้นี่กดเข้าไปตรงนี้นะกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีของที่ซ่อนอยู่อันที่เช่นเอาปกติแล้วกันปกติเนี่ยเราเอานิ้วจิ้มตรงนี้นะแตะคางแล้วลากนะผมจะแตะคางแล้วลากจึกแล้วลากมาที่ลูกเสียวไม่ใช่แกะค้างแล้วก็ลากมาไม่กลับเว้ยไม่กลับอันนี้ไม่กลับแฮะไม่กลับจริงๆด้วยไม่กลับเอาขึ้นเลยเอามาเราก็แต่เอายัดเข้าไปอีกโอเคเวลามันมีของตรงนี้มันมีของเต็มอยู่แล้วเนี่ยนะปกติมันลากเข้าไม่ได้แฮะมันก็เอาของขึ้นไปจนเต็มเนี่ยมันก็จะมาอยู่ข้างในอย่างนี้โดยปกติเนี่ยนะเท่าที่เคยเจอเนี่ยเวลาเราเปิดใช้แป้นพิมพ์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีคลิปบอร์ดอยู่ตรงนี้ให้เราเห็นเวลาจะใช้เนี่ยคุณต้องไปแตะตรงนี้โดยถ้าอยากจะใช้ก็แล้วก็เราก็ไปแตะตรงคำว่าคลิปบอร์ดเราก็จะไปเห็นคำที่เราก็ copy มาอะไรอย่างเงี้ยคลิปบอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเราจะเอามาไว้ข้างนอกเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้แหละนะคุณก็ต้องขยันเอาออกมาเท่าที่เคยเห็นเนี่ยมันเด้งเข้าไปอยู่ข้างในตรงเนี้ย 2-3 เที่ยวผมต้องลากเอาไปแล้ว 2-3 เที่ยวจนกว่ามันจะหายดื้อเลยเงี้ยนะอันนี้ก็ถ้ามันไม่มีแล้วมันไม่ยอมออกไปข้างนอกจริงๆคุณก็ต้องมันใช้จากตรงเนี้ยไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะผมก็พยายามลากมันนะนะตอนนั้นมันเป็นที่เครื่องอะไรจำไม่ได้แล้วนะจะออกมาก็คือแตะค้างแตะค้างตรงคำว่าคลิปบอร์ดเนาะแตะค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไปบนแถบที่เราอยากให้มันอยู่อย่างนี้นะคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นไปอยู่ตรงแถบข้างบนให้คุณได้ใช้งานอย่างง่ายๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายถ้ามันเด้งเข้าไปข้างในคุณก็แค่เอาออกมานะแต่ถ้ามันไม่มีเลยปกติเนี่ยผมไม่เคยเห็นมันไม่มีเลยนะพูดกันตรงๆผมไม่เคยเห็นมันไม่มีเลยแต่ถ้ามันไม่มีเลยผมจะทำยังไงผมก็จะถอนการติดตั้งของอย่างแรกของอัปเดตก่อนอย่างแรกก่อนจะถอนอัปเดตก่อนอัปเดตมันก่อนอัปเดตแอปพลิเคชัน Gboard นะให้มันอัปเดตสักนิดนึงก่อนแล้วเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วมันก็ยังไม่มีอีกผมก็จะถอนการติดตั้งมันออกไปจากเครื่องนะเมื่อถอนออกไปแล้วล้างขยะปิดเปิดเครื่องแล้วก็โหลดกลับมาติดตั้งลงไปอีกครั้งหนึ่งมันก็น่าจะกลับมานะจ๊ะถ้ามันยังไม่กลับมาก็อาจจะต้องถึงขั้นฆาตกรรมรีเซ็ตคืนก้าโรงงานอาจจะเป็นด้วยระบบปฏิบัติการของคุณมัน Android ที่คุณติดตั้งลงไปในเครื่องครั้งที่มันใช้งานอยู่เนี่ยอาจจะมีความผิดเพี้ยนทำงานผิดพลาดมันอาจจะรวนอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะต้องรีเซ็ตคืนค่าโรงงานเพื่อให้มันกลับมาเสถียรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โหลดกลับมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานมันก็น่าจะกลับมาถ้ามันยังไม่กลับมาก็อย่างที่สุดท้ายเลยไม้ตายสุดท้ายพี่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรพี่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรไปที่ศูนย์บริการของโทรศัพท์ยี่ห้อที่คุณใช้งานครับพี่แล้วพี่ก็ไปถามกับช่างเขาอันนี้เป็นไม้ตายสุดท้ายเลยนะถ้าช่างเขาทำให้ไม่ได้นี่ก็จนด้วยกล้าวแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็มีกระบวนการเป็นขั้นตอนพี่ก็ค่อยๆทำไปก็แล้วกันตามที่ผมบอกอย่างแรกมันเด้งเข้าไปคุณก็ไปออกมานะแล้วถ้ามันยังไม่หายก็อัปเดตแล้วก็ยังไม่หายก็ถอนการติดตั้งใหม่แล้วยังไม่หาย
ก็ไปศูนย์บริการมือถือคุณได้เลยครับผมถ้าเขาแก้คุณไม่ได้จบข่าวจบข่าวจบข่าวแต่ผมแนะนำให้ใช้จีบอร์ดจะดีที่สุดก็เอามาฝากกันอันนี้เป็นการตอบคำถามน่าจะได้คำตอบพี่ก็ไปทำเอาก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ